รันบีเนี่ยมาจากครอบครัวที่ดีเรื่องลวนลามไม่ต้องพูดถึงเขาไม่เคยทำตัวแย่สำหรับผู้หญิงด้วยซ้ำฉันรู้ว่านายไม่ผิดเพราะว่านายเป็นคนดีเราจะอยู่ข้างมายาฉันเห็นมาแล้วนะจีไม่เป็นศัตรูกับฉันผมคงไม่เชื่อถ้าเป็นคนอื่นแต่ปราจีเป็นพยานยืนยันเองขอให้พระเจ้าอวยพรหนูวันนี้หนูช่วยรันบีเอาไว้ขอบคุณนะจ๊ะเธอเข้ามากู้สถานการณ์ได้ถูกเวลาไม่อย่างนั้นตำรวจก็คงไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกเฮ้ยพ่อภูมิใจในตัวลูกเยี่ยมนี่อาบีฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างเราเพิ่งพูดกันว่าเราภูมิใจในตัวปราจีปราจีให้การเป็นประโยชน์ต่อเขาแล้วปราจีทำแบบนี้ได้ยังไงกันเนอะฉันเองก็ไม่รู้ทำไมถึงทำอย่างนี้ฉันต้องคุยกับพ่ออยากคุยกับปราจีทำไมกันทุกคนไม่ควรไปคุยกับเธอเลยนะคะหนูคิดว่าเราควรเลิกยุ่งกับเธอซะเพราะว่าเธอให้การเอาผิดรันบีทั้งที่รู้ว่าพวกเราเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเธอรู้ว่าตำรวจจะจับกลุ่มเขาและทางครอบครัวจะต้องเสียใจแต่เธอก็ยังยอมทำพวกคุณเห็นว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแต่ดูสิดูในสิ่งที่เธอทำสิคะและพ่อคุยอะไรกับเธอจะถามว่าทำแบบนั้นทำไมกันใช่ไหมจะถามเหตุผลจากเธอเหรอเธอจะโกหกแล้วพ่อจะเชื่อเธอเหรอนี่โปรดค่ะพ่อขอร้องละอย่าไปที่นั่นเลยถ้าพ่อไปแล้วตำรวจจะพูดว่ายังไงพวกเขาจะบอกว่าพ่อไปข่มขู่เธอเพื่อให้เปลี่ยนคำให้การตอนเธอให้การเป็นประโยชน์ต่อรันบีที่สถานีตำรวจหนูน่ะช็อกมากเลยสงสัยว่าทำไมเธอพูดแบบนั้นแต่หนูก็เก็บอาการเอาไว้หนูรู้ว่าไม่มีใครเชื่อหนูแล้วรู้ไหมว่าตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยเธอพูดว่าไงเธอบอกว่ารันบีเป็นคนเจ้าชู้ไร้มารยาทเธอไม่ชอบรันบีหนูหมายถึงพฤติกรรมเธอแตกต่างไปจากที่บ้านแล้วก็บริษัทนี่คือเรื่องที่หนูอยากบอกนะคะแต่หนูคิดว่าพวกคุณจะไม่เชื่อและบอกให้หนูเงียบหนูเข้าใจนะว่าทุกคนน่ะชอบเธอไว้ใจเธออย่างไร้ข้อกังขาแต่พวกคุณทำแบบนี้ได้ยังไงกันหนูพยายามอธิบายให้พ่อฟังตั้งหลายครั้งแล้วด้วยแต่ว่าพ่อน่ะก็ดุด่าหนูตลอดไม่เคยรับฟังบ้างเลยเพราะว่าพ่อน่ะเชื่อใจปราจีมากๆพ่อพูดเสมอว่าปราจีน่ะเป็นเด็กดีเห็นหรือยังล่ะคะว่าตอนนี้เธอทำอะไรลงไปนี่อย่าพูดอย่างนี้นะฮะลูกเกลียดปราจีด้วยเหตุผลอื่นแล้วตอนนั้นเธอยังไม่ผิดอย่าเรื่องนั้นมาปนกับเรื่องตอนนี้สิแยกเป็นเรื่องไปนะไม่ว่าเธอจะพูดยังไงแต่เธอต้องยอมรับว่าวันนี้รีอาได้ช่วยรันบีเอาไว้เราจะรู้สึกขอบคุณเธอตลอดไปต้องขอบคุณหนูจริงๆเลยนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณหนูเลยค่ะได้โปรดนะคะรันบีเป็นเพื่อนของหนูแล้วคุณย่าก็คือคนในครอบครัวรันบีน่ะเป็นครอบครัวของหนูเรามีสายสัมพันธ์ที่พิเศษเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเราเติบโตมาด้วยกันตราบใดที่หนูอยู่ตรงนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับรันบีหนูจะช่วยเขาเสมอและหนูจะต้องทำให้ได้ค่ะเมื่อเรารวมตัวเป็นครอบครัวความเป็นหนึ่งเดียวกันจะทำให้เราแข็งแกร่งรีอาถ้าเธอไม่มาช่วยคงยากมากที่จะช่วยรันบีไว้ได้รีอาเธอพูดสิ่งที่ต้องพูดก็จริงแต่เธอห้ามฉันขอบคุณเธอไม่ได้หรอกนะขอบคุณนะที่รักเราจะอวยพรให้หนูตลอดไปเลยนะจ๊ะรีอาไม่ใช่แค่พ่อเธอเราภูมิใจในตัวเธอด้วยนะเพราะเธออยู่ข้างรันบีวันนี้เขาถึงได้อยู่กับเราแบบนี้เธอบอกให้พ่อเธอเตรียมเอกสารประกันตัวรันบีมาเราจะขอบคุณมากเลยนะเราไปข้างในกันเถอะนะไปปลาวิเขาไม่เคยทำตัวแย่ใส่ผู้หญิงด้วยซ้ำเรื่องลวนลามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฉันรู้ว่านายไม่ผิดเพราะว่านายเป็นคนดี
ปลาจะอยู่ข้างมายาซึ่งฉันเห็นมาแล้วเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อนายนะเขาอยู่ข้างมายาผมคงมาเชื่อแต่เป็นคนอื่นแต่ปราจีเป็นพยานเองลุกขึ้นรันบีลุกขึ้นกลับบ้านกันเถอะฉันไม่อยากกลับบ้านนายไม่เข้าใจเหรอฉันไม่อยากกลับบ้านปล่อยฉันเถอะนะฉันเข้าใจทุกอย่างแต่ว่านายยังไม่เข้าใจว่านายไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียวนะทุกคนก็ทุกข์ใจเราทุกคนเป็นห่วงนายกลับบ้านเถอะเชื่อฉันมาแล้วฉันไม่อยากไปรันบีไม่ไปขึ้นรถเถอะฉันไม่อยากกลับบ้านฉันบอกว่าฉันไม่กลับไงฉันจะต่อยนายอีกเข้าใจไหมฉันจะต่อยนายให้หน้ายับเลยทำไมมากับฉันมาเถอะกลับบ้านกันฉันไม่อยากกลับไปรันบีฉันไม่ได้พูดเล่นปล่อยฉันเถอะนะฉันขอโทษนะฉันต่อยนายไม่เป็นไรอรยันฉันไม่โกรธนายหรอกฉันโกรธปราจีต่างหากล่ะทำไมเธอถึงทำแบบนี้เธอทำกับฉันแบบนี้ทำไมอ่ะฉันไว้ใจเธออย่างที่สุดนะนายยังคิดถึงเธออยู่เหรอฮะแล้วนายไม่แคร์พวกเราบ้างเหรอแม่นายพ่อนายหัวหน้าแล้วก็ฉันฮะบอกมาสิว่านายแค่ห่วงปราจีใช่ไหมอ่ะฮะแต่ว่าพวกเราเป็นห่วงนายห่วงแค่นายถ้านายมีปัญหาก็กลับบ้านกันถ้านายมีปัญหากับปราจีก็ไปคุยกับเธอซะแล้วหยุดทำตัวบ้าบอสักทีได้ละก็เธอไม่รับสายฉันอะแล้วฉันจะคุยยังไงอะงั้นพรุ่งนี้นายไปคุยกับเธอที่มหาลัยอย่าหนีออกมากลางดึกแบบนี้ทุกคนเป็นห่วงนายเข้าใจไหมเข้าใจเสียกันไปหมดแล้วทุกคนห่วงนายอยู่เข้าใจไหมนายจะมากับฉันไหมฉันไม่อยากกลับบ้านอะจะเอาแบบนั้นใช่ไหมใส่หัวไปเลยฉันไม่สนใจนายแล้วเข้าใจไหมฉันเลิกแย่แสนายแล้วฉันจะไปบอกทุกคนให้เราเป็นห่วงนายกับไอ้คนที่ไม่แคร์ใครไอ้คนที่เห็นแก่ตัวแบบนายไปซะคุณน้าคะคุณน้าหนูมีความสุขมากเลยหนูดีใจแผนเราสำเร็จแล้วค่ะโอ้พระเจ้าสุขใจมากเลยปราจีติดกับดักเราแล้วแต่ว่าไม่นะหนูหมายถึงไม่อยากจะเชื่อเลยจะคิดว่าตัวเองทำลายชีวิตผู้หญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งจริงๆเธอนึกว่ามายาเครียดจัดเพราะรันบีและตอนนี้เธอเครียดไปกับมายาเธอก็เลยไปเปลี่ยนคำให้การที่สถานีตำรวจนะคะคุณน้าหนูมีความสุขมากจนนึกไม่ถึงเลยและต่อมาตำรวจมาที่บ้านเพื่อจับรันบีแล้วหนูก็ได้ช่วยเขาเอาไว้เพราะหนูไปหาพ่อบอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นบอกพ่อว่าหนูมั่นใจเรื่องปราจีว่าเป็นศัตรูกับรันบีแน่นอนพ่อก็เลยทำเอกสารประกันตัวมาช่วยรันบีทันนะคะแล้วตอนที่หนูเล่าทุกเรื่องให้พ่อฟังพ่อน่ะไม่เชื่อพ่อเชื่อไม่ลงว่าปราจีจะทำแบบนั้นจริงๆอ่ะแล้วคุณน้ารู้ไหมคะว่าทุกคนเนี่ยชื่นชมหนูมากเลยทุกคนชื่นชมหนูสุดๆไปเลยล่ะทั้งคุณย่าป้าปาลวิแล้วก็ทุกคนเลยพวกเขากอดหนูขอบคุณหนูคุณย่าบอกว่า ถ้าไม่ใช่เพราะหนูรันบีเนี่ยก็คงไม่รอดนะบอกแล้วเงยว่าเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้รันบีไม่คุยกับหนูเลยเขาออกจากบ้านไปพ่อบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะพ่อบอกแบบนั้นนั่นก็ดีแล้วตอนนี้เขาโกรธอยู่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคิดว่าปราจีสนับสนุนเขาเสมอแต่ว่าตอนนี้ปราจีเป็นศัตรูกับเขาเขาหัวเสียกับปราจีแต่เขารักใหญ่นั่นมากให้เขาอยู่คนเดียวไปก่อนเถอะนะเชื่อนะเถอะนะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรอกค่ะคือว่าคุณนะหนูควรไปหารันบีเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ปลอบใจเขาด้วยหนูควรอยู่กับเขาให้เขารู้ว่าหนูรักเขาแล้วหนูจะขอให้เขามูฟออนจะบอกให้เขาลืมปราจีแล้วก็ไม่ได้
อย่าคิดจะทำพลาดแบบนั้นนะริอารันบีไม่ได้บอกหลานว่าเขาทำไมหลานไม่เข้าใจนะหลานรู้แล้วว่าเขาน่ะรักปราจีแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อใจนะดังนั้นอย่าทำพลาดเรื่องนี้อย่าไปหาเขาถ้าหลานไปบอกให้เขาลืมปราจีเนี่ยหลานเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเองนะแล้วหนูควรจะทำอะไรล่ะคะปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ไปแหละแค่อยู่กับเขาก็พอแล้วอย่าทำอะไรอย่าพูดอะไรปล่อยให้เขาหมกมุ่นกับความคิดตัวเองไปให้เขาคิดว่าผู้หญิงที่เขารักแล้วก็ชื่นชมเนี่ยเป็นศัตรูกับเขานะแต่ว่าหลานจะอยู่ข้างเขาจงอยู่กับเขาทำให้เขารู้ว่าหลานเป็นห่วงเขามากแค่ไหนหลานพูดจาเป็นประโยชน์ต่อเขาและหลานอยู่เคียงข้างเขาคอยซัพพอร์ตเขาส่วนปราจีนะปราจีนะเป็นศัตรูของเขาและที่สำคัญที่สุดหลานไม่ต้องทำให้รันบีคิดว่าปราจีนะเลวร้ายมากแค่ไหนแต่ต้องทำให้เขารู้ด้วยตัวเองเลยนะเข้าใจใช่ไหมแล้วเขาก็จะเห็นเองเขาจะรู้เขาจะรู้ดีว่าหลานดีต่อเขาส่วนปราจีนะเลวร้ายต่อเขามากแค่ไหนเขาจะรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเลยล่ะจ้าหลานแค่นั่งสวยๆเท่านั้นแล้วก็รอดูผลลัพธ์ได้เลยคอยดูได้เลยจ้ะแน่ใจนะคะว่าเขาจะเป็นของหนูแน่นอนที่สุดเลยล่ะเย้เย้อยากลุกขึ้นมาเต้นเลยเย้เย้เรื่องนี้เป็นของฉันเรื่องนี้ดูสิเขาเป็นของหนูค่ะมีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขมากเลยเพราะว่าดันบีเป็นเพื่อนหนูแล้วเขาก็ปลอดภัยตำรวจไม่จับตัวเขารอดแล้วล่ะค่ะคุณอานึกออกไหมหนูมีความสุขเหลือเกินที่รันบีรอดนะฉันดีใจจริงๆที่เธอเป็นแบบนี้ฉันอิ่มเอมใจตอนที่เธอเนี่ยมีความสุขนะรู้ไหมว่าทุกอย่างเป็นเพราะเธอถ้าไปคุยกับพ่อเรื่องประกันตัวได้ทันเวลาเพราะแบบนี้รันบีถึงได้รอดไงนี่แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่บอกพ่อแม่เข้าเรื่องประกันตัวเพราะไม่อยากให้พวกเขาพะวงพี่ปัลวีบอกฉันว่าเธอน่ะห่วงใยใส่ใจเธอน่ารักมากขอบคุณนะคะเรียดึกมากแล้วไปนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะจ๊ะฝันดีนะคะฝันดีรักนะคะเกิดอะไรขึ้นปัลวีเมื่อคืนไม่ได้นอนล่ะตาแดงกำเชียวไม่ใช่แค่นอนไม่หลับค่ะแต่โกรธมากด้วยนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมปลาจีถึงได้ทำแบบนี้กับรันบีและฉันก็โกรธคุณด้วยที่คุณน่ะไม่ยอมให้ฉันโทรไปคุยกับปลาจีและฉันก็อยากจะคุยกับเธอจริงๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นปัลวีโทรไปก็ไม่มีประโยชน์ปราจีตัดสินใจเรื่องรันบีไปแล้วผมไม่รู้ว่าเธอทำถูกหรือว่าผิดแต่เราบอกเธอไม่ได้ว่าเธอกำลังตัดสินใจเรื่องรันบีผิดไปมหันต์คุณจะรับมือแบบนี้เหรอคะคุณจะตอบโต้แบบนี้กับสิ่งที่เธอทำอย่างนั้นเหรอคะฮะไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรพวกเขาเข้ามาในชีวิตของพวกเราแล้วเราเริ่มชื่นชอบพวกเขาสร้างสายสัมพันธ์กับพวกเขาแต่ว่าพวกเขาถือสิทธิ์มาทำลายหัวใจของเราโดยที่เราไม่ทันจะได้พูดอะไรเลยสักคำหนึ่งคุณเคยแวบในหัวสักครั้งไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดคิดสักครั้งไหมว่าทำไมปราจีเขาถึงได้ทำอะไรแบบนี้ลงไปกับพวกเราบอกตามตรงนะผมเองก็คิดอยู่แต่พอคิดอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้าปราจีพบรันบีแค่ครั้งเดียวแล้วทำแบบนี้ก็คงไม่เป็นอะไรแต่สิ่งที่ผมเสียใจคือปราจีรู้จักรันบีดีมากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงรู้จักพ่อแม่และครอบครัวเขาทำงานก็ที่เดียวกันทั้งที่เป็นแบบนี้เขาน่าจะรู้จักกันดีกว่านี้นะแต่ว่าเธอยังคิดว่ารันบีทำผิดได้ลงคอแบบนี้น่ะเหรอใช่ค่ะฉันกำลังจะพูดแบบนี้ค่ะวิกรมทำไมคุณไม่เข้าใจฉันเลยล่ะคะคำถามก็คือถ้าปราจีเขารู้สึกว่ารันบีผิดแล้วมายาถูกแล้วทำไมเธอพูดเอื้อประโยชน์ต่อรันบีในตอนแรกล่ะคะทำไมเธอให้การกับตำรวจแบบนั้นล่ะตอบที่สารวัตรเล่ามาก่อนหน้านี้เธอคงคิดว่าไม่ควรเป็นศัตรูกับลูกชายเจ้าของบริษัทที่เธอทำงานอยู่ด้วยเธอต้องคิดแบบนี้แล้วต่อมาเธอเกิดเปลี่ยนความคิดคงรู้สึกว่าตัวเองทำผิดเธอก็เลยตัดสินใจที่อยากจะพูดความจริงออกมาฉันไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะคุณกำลังเข้าข้างเธอไม่ใช่แบบนั้นปัลวีผมไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นประเด็นคือในโลกนี้
มีคนหลากหลายประเภทแล้วเราต้องยอมรับเรื่องนี้ไม่นะปลาวิผมยอมรับว่าปาจีไม่แค่ให้ร้ายเราแต่ว่ายังหลอกลวงเราด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าแทงข้างหลังรันบีลูกมากินมื้อเช้ากันก่อนนะใช่มากินข้าวก่อนนะทุกคนกินนะครับผมไม่หิวอ่ะขอบคุณครับนี่หมายความว่าไงรันบีจ่อไปข้างนอกกินอะไรสักหน่อยเถอะนะกินสักหน่อยนึงนะลูกแม่ทำโรตีไส้มันฝรั่งด้วยนะนี่เขาจะระบายความโกรธใส่เราเหรอคะเขาถูกหักหลังเขาก็เลยได้รับความเจ็บปวดความเจ็บปวดนี้จะอยู่กับเขาไปอีกสักระยะเรื่องจริงเหรอไม่อยากรู้เลยติมปี้รู้ยังว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วมันใช่คดีรันบีหรือเปล่าใช่แล้วฉันรู้แล้วล่ะฉันหมายถึงว่าเขาจะทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะผู้หญิงทุกคนหลงรักแล้วก็เต็มใจเป็นแฟนเขานะฉันไม่รู้ว่าเขาทำแบบนั้นไปทำไมคิดว่ารันบีเป็นสุภาพบุรุษหลังจากทำเรื่องพันนี้เหรอติมปี้ขอบอกให้รู้ไว้อย่างฉันไม่เคยชอบรันบีเลยพวกเธอสองคนพูดถึงรันบีเหรอฉันขอเตือนไว้อย่างนึงนะจำได้ไหมว่าเธออยากทักทายเขาจนตัวสั่นมากแค่ไหนเธอเคยอยากเป็นเพื่อนเขาเนอะฉันยังจำได้ดีนะส่วนเธอดิมปี้เธอกำลังจะย้ายมหาลัยใช่ไหมแต่เธอก็ไม่ทำเพราะว่าเธอน่ะแอบปลื้มรันบีจริงไหมล่ะฮะใช่ไหมนี่ฟังนะพวกเธอกำลังนินทาเขาเพราะว่าเขาไม่มีวันชอบเธอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกอย่าพูดเลยนะเพราะมันน่ะคือความจริงรันบีไม่มีวันทำเรื่องแบบนี้ได้มายาแค่แต่งเรื่องขึ้นมาดังนั้นนะอย่าสร้างบรรยากาศเลวร้ายในมหาลัยจะดีกว่านะจ๊ะเข้าใจไหมพระจีฉันรู้ว่าทุกคนจะเมากันนะถ้าเป็นคนอื่นอยู่ข้างมายาพวกนั้นจะไม่เอามาซุบซิบกันปราจีเธอไม่ควรทำแบบนี้ตอนนี้มีแค่เพื่อนของริอาพูดถึงแต่อีกสักพักทุกคนก็จะพูดเรื่องนี้กันนะเธอสองคนอยากเป็นเพื่อนฉันใช่ไหมฉันหวังว่าเธออยากจะเป็นเพื่อนกับฉันนะดังนั้นนับจากนี้ไปคิดให้ดีก่อนพูดถึงรันบีจะเสียให้หายถ้ามีคนอื่นพูดให้ร้ายรันบีต่อหน้าพวกเธอนี่โปรดห้ามพวกเขาด้วยนะนี่คือคำเตือนสำหรับเธอสองคนถ้าไม่ทำตามเนี่ยคงรู้นะว่าฉันจะทำอะไรต่อไปชื่อเสียงของรันบีในครอบครัวแปดเพื่อนไปแล้วฉันจะไม่ยอมให้เขาถูกทำลายชื่อเสียงในมหาลัยอย่างแน่นอนเลยล่ะชานาวิ่งทำไมเนี่ยเดี๋ยวช้าๆทำไมอ่ะหมายความว่าไงเรามามหาลัยด้วยกันทุกวันนะจำไม่ได้หรือไงเราเคยมาด้วยกันแต่ไม่อีกแล้วล่ะและอีกอย่างนะเราสองคนชอบเหมือนกันมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กแล้วที่เราเลือกสิ่งเดียวกันแต่ว่าวันนี้ความคิดเห็นเราไม่ตรงกันฉันชอบดันบีมาตลอดเลยแต่ว่าเธอน่ะเธอเข้าใจเขาผิดไปอ่ะเธอทำผิดตั้งแต่อดีตอ่ะแม้แต่วันนี้เธอเองก็ทำผิดอ่ะฉันไม่ชอบเธออีกต่อไปแล้วนะปราจีชาณาพูดเบาๆสิคนหันมามองกันใหญ่แล้วอย่างมองก็เชิญเลยให้เขาได้ยินสิ่งที่ฉันพูดด้วยนะฉันไม่แคร์อยู่แล้วเธอห่วงใยคนอื่นทั้งโลกแต่เธอน่ะไม่เคยสนใจรันมีโอเคช่วยฟังฉันสักครั้งฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นฉันมีเรียนขอตัวก่อนโอเคงั้นก็ไปเถอะฉันก็ไม่อยากคุยกับเธอแล้วจะไม่ตามไปด้วยมากับฉันรันบีมากับฉันเถอะนะ